นี่ครับเมื่อคืนก็ได้ปลาหมอมาเยอะนะครับปลาหมอนี่ตัวบลุ่มก็มีนะตัวคุ้งเคืองนี่นี่นะนี่ครับปลาหมอนะครับตัวใหญ่เลยนะครับเนี่ยโอ้โหได้ตัวขนาดนี้สิบตัวแล้วโอ้โหสุดยอดเลยเนี่ยเนี่ยแกงทานอร่อยนะครับตัวนึงเยอะเลยนะครับนี่นี่ครับนี่ครับนี่ก็ปลาหมอตามท้องทุ่งนาเหมือนกันนะครับได้มาพอประมาณทำกับข้าวได้กินไม่ได้หลายวันนะครับยังดิ้นกระเดวกระเดวอยู่เลยเนาะเนี่ยก็ทำชูชีก็ได้นะครับจะเอาไปทอดก็ได้นะครับจะเอาไปทำปลาเค็มใส่เกลือนิดหน่อยก็ได้นะครับจะแกงส้มก็ได้แกงสารพัดนะครับปลาหมอนะครับเราทำกินได้หลายอย่างนะครับกับข้าวนะครับ งั้นเราจะเห็นว่าชาวไร่ชาวนาถ้าขยันทำมาหากินก็จะมีอาหารการกินตลอดชีวิตนะครับตลอดชีพนะครับยกเว้นคนขี้เกียจนะครับแต่ถ้าคนขยันก็ได้นะครับได้นะครับ ในตลาดก็แพงนะถ้าตัวใหญ่ๆนี่จะแพงมากนะครับปลาหมอนะครับนะครับถ้าเราไปซื้อกินก็โลหลายร้อยเหมือนกันนะครับโลอย่างทำก็70-80ครับ70-80เป็น100เลยครับมันมีเยอะนะครับนะครับไอ้นี่ที่เมื่อคืนที่อยู่ตรงนี้อ๋อนี่ก็ยังมีอีก